สวัสดีจ้าเพื่อนๆเราพามาชมโรงพยาบาลจ้าโรงพยาบาลเอกชนของที่นี่นะคะอันนี้เมืองพาสดีนานะคะวันนี้เรามาเยี่ยมญาติของแฟนแต่ว่าเราไม่ถ่ายในส่วนของการเยี่ยมญาติเราจะถ่ายให้ดูบริเวณโรงพยาบาลของที่นี่นะคะมีรถมาว่าโรงพยาบาลเอกชนของเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือแตกต่างกับบ้านเรายังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะโซนนี้เป็นห้องฉุกเฉินเนาะเดี๋ยวมาดูข้างนอกบรรยากาศข้างนอกของโรงพยาบาลนะคะที่นี่ก็จะมีร้านกิฟต์ช็อปด้วยค่ะเขาก็จะมีของขายของฝากของที่ระลึกนะคะบางคนอาจจะมาซื้อให้กับคนป่วยก็คือขายอยู่ในร้านนี้เราไม่ค่อยอยากไปต้องไปข้างในนี่ก็เป็นจุดรอเนี่ยค่ะตกแต่งภายในของโรงพยาบาลนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดดื่มน้ำฝรั่งก็จะมีทำจุดดื่มน้ำแบบนี้นะคะที่สาธารณะก็จะทำแบบนี้นะคะมาดูโรงอาหารของโรงพยาบาลนะคะก็จะมี You want something cold? No, I don't want water.ก็จะขายทั่วไปก็จะมีพิซซ่านะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะคนจะน้อยแล้วก็อาหารจะน้อยด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนซาลัดวันนี้อาหารจะน้อยเล่นเล่นมีสีอาหารโรงพยาบาลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขามีช้อนพลาสติกซ่อมพลาสติกแล้วก็ทิชชู่แล้วก็เกลืออะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาหารก็จะมีจุดน้ำน้ำที่ตรงนู้นนะคะอุ้ยเขามีไมโครเวฟให้ด้วยค่ะเพื่อนๆไว้สั่งพิซซ่าไม่ร้ออะไรเงี้ยก็มาเวฟได้ที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำค่ะความน้ำแข็งดูนี่นะคะบริเวณแคนทีนโต๊ะทานอาหารเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลนะคะโดยจริงๆเราก็จะถ่ายเฉพาะส่วนข้างนอกนะเราไม่สามารถถ่ายส่วนข้างในได้เพราะมันเป็นแบบ private แล้วก็มันไม่เหมาะเนาะในส่วนของโรงพยาบาลทางผู้ป่วยผู้อะไรก็เขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงอันนี้คืออยากให้เห็นนะคะบริเวณโรงพยาบาลเอกชนที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเพื่อนๆติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แนะนำเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะซึ่งมันใกล้และอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเพื่อคอยแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะประมาณ7-8เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะพิซซ่าก็ประมาณ7เหรียญอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคะเราเห็นโยเกิร์ตอะค่ะเราเลยอยากให้ดูคือเราได้โยเกิร์ตของโรงพยาบาลมาเนาะเราเห็นเขาดีไซน์แปลกเดียอันนี้มันเป็นเหมือนก้นเหมือนเนาะแล้วในหัวเขาดีไซน์แบบโคฟเวอร์โดยพลาสติกแบบเนี้ยซึ่งปกติบ้านเราอ่ะจะเปิดตรงหัวที่มันใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วก็ตูดเล็กๆนี่คือเอาไว้วางแต่อันนี้เปิดตรงตูดค่ะ